เดี๋ยวนี้นั่งอ่านทวิตเตอร์รอนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางรัฐบาลจะมีใครออกมาตอบโต้ด้วยข้อมูลว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายเอาแบบมีข้อมูลข้อเท็จจริงชัดเจนนะคะไม่เอาเป็นแบบความรู้สึกนะคะรออยู่ค่ะใครก็ได้อ่ะค่ะแต่ว่าคือแต่ว่าวันนี้นี่ทางสสเพื่อไทยก็มารุมกินโต๊ะดิฉันเยอะอยู่แต่ว่าถ้ามีใครมีข้อมูลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันวิกฤตยังไงนะคะขอแบบมาเป็นแบบเน้นๆตัวเลขเน้นๆไปเพิ่มมายืนยันนิยามว่าวิกฤตมันคืออะไรมาให้ชัดเจนเนี่ยฉันจะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดมีใครทำได้แบบนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปลำแก้บนก็ได้นะเดี๋ยวไปลำแก้บนไม่ใช่คำดูดดันนะคะ logical fallacy คือพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วดิฉันคิดว่ามันอาจจะฟังดูดุเพราะว่ามันมีคำว่าวิบัติถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือการให้เหตุผลแบบผิดเนาะซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นกิจกรรมที่เราชอบทำการในการแบบว่าจับผิดคำพูดนักการเมืองรัฐมนตรีรัฐบาลอะไรเงี้ยกันอยู่แล้วนะคะยังเคยเปิดคลาสอบรมให้กับสสตอนสมัยอนาคตใหม่เลยเกี่ยวกับเนี่ย mm-hmm. เกี่ยวกับตรรกวิบัตินะเขาทำอะไรแบบนี้อย่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. แล้วพอเห็นถ้อยคำที่คุณเศรษฐาเนี่ยตอบโต้เนาะตอบโต้ดิฉันเองนะคะโดยการรีโพสต์ของ The Standard เนี่ยว่า mm-hmm. อย่าไปคิดอย่าคิดว่าทุกคนจะคิดเหมือนคุณนะอย่ามาดูถูกการที่คนเขาตั้งอกตั้งใจทำงานมีมุ่งมั่นเพื่อยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตอะไรเงี้ยพออ่านแล้วมันอ่ะโอ้โหนี่มันคือก็คือนั่นคือตรรกวิบัติประเภทนั้นจริงๆว่าอย่ามาบอกว่ามันทำไม่ได้นะเพราะว่าเราตั้งใจมากๆมันคือการที่บอกว่าถ้าฉันเนี่ยได้แบบแสดงพลังทุ่มเทแรงกายแรงใจไปแล้วเนี่ยแล้วก็เสียสละทุกอย่างเพื่อทำอันนี้เนี่ยมันจะต้องถูกซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักตรรกะเท่านั้นแหละแต่ว่าคำว่าวิบัติมันทำให้คนรู้สึกว่ามันแรงแต่มันคือการให้เหตุผลผิดพลาดซึ่งทุกคนเป็นทุกคนทำได้ทุกคนสามารถพลาดกันได้นะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ควรพลาดเท่านั้นเองนะคะก็ควรจะใช้โซเชียลให้น้อยลงจะได้ไม่เกิดการพลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นขำของเช้าวันนี้ที่มันดุเดือดเหลือเกินเพราะว่าอะไรเพราะดิฉันนั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะบอกว่ามันจำเป็นเร่งด่วนเมื่อไหร่จะบอกว่ามันถูกกฎหมายแล้วก็แบบไม่มีใครตอบเรื่องนี้สักทีเนาะแล้วก็เล่นไปจะให้ดิฉันบวชชีนะตอนเช้ามาเปิดมาอ้าวคุณเศรษฐามาตอบดิฉันแล้วอ้าวจะตอบว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจมากดังนั้นมันจะไม่ผิดกฎหมายเหรอมันก็ไม่ใช่ไงบอกมาสักทีว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วมันถูกกฎหมายจริงๆค่ะยังรออยู่ในวันนี้นั่งอ่านทวิตเตอร์รอนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางรัฐบาลจะมีใครออกมาตอบโต้ด้วยข้อมูลว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายเอาแบบมีข้อมูลข้อเท็จจริงชัดเจนนะคะไม่เอาเป็นแบบความรู้สึกนะคะรออยู่ค่ะไอ้ประเด็นเร่งด่วนเนี่ยคนที่ต้องชี้แจงคือใครคือคุณเศรษฐาหรือว่าควรจะเป็นรัฐบาลหรือว่าควรจะเป็นพรรคเพื่อไทยประเด็นเรื่องความเร่งด่วนเนี่ยใครต้องเป็นคนชี้แจงที่คุณศิริกัญญาอยากได้ยินเลยครับจริงๆก็ต้องคนใครก็ได้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทุกคนสามารถที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนชี้แจงกับดิฉันอาจจะเอามาสักส่วนหนึ่งก็ได้แต่ว่าส่วนที่ต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการกฤษฎีกาขอแน่นๆเน้นๆ นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกฤษฎีกาเขาไม่เชื่อนะคะว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วเขาจะไม่ยอมให้ผ่านเอานะคะเดี๋ยวเขาจะตีตกไปตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสภานะคะก็ใครก็ได้อะค่ะแต่ว่าวันนี้นี่ทางสสเพื่อไทยก็มารุมกินโต๊ะดิฉันเยอะอยู่แต่ว่าถ้ามีใครมีข้อมูลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันวิกฤตยังไงนะคะขอแบบมาเป็นแบบเน้นๆตัวเลขเน้นๆไปเพิ่มมายืนยันนิยามว่าวิกฤตมันคืออะไรมาให้ชัดเจนเนี่ยฉันจะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดมีใครทำได้แบบนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปลำแก้บนก็ได้นะ
เดี๋ยวไปรำแก้บนตกลงสิริกัญญายังไม่บวชสีสิริกัญญาท้าพิธไทยใครมีข้อมูลเร่งด่วนขอให้ตอบตรงเต็มเน้นๆถ้าตอบได้จะไปรำแก้บนใช่ได้เลยที่ไหนดีอ่ะปกติเขารำแก้บนกันที่ไหนพระพรหมดีไหมคะไม่เคยบนจนเกิดมาถามคำถามสุดท้ายอันนี้คำถามสั้นๆช่วงในหุ้นตกเยอะตอนตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเป็นใหม่เนี่ยเขาบอกกันว่าหุ้นจะตกถ้าสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้รัฐมนตรีคลังไม่ได้ชื่อสิริกัญญารัฐมนตรีคลังชื่อเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีช่วยคลังชื่อจุลพันธ์ปัญหาหุ้นตกจะจบเมื่อไหร่เพราะสิริกัญญาก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าหุ้นก็ยังตกระนาวอยู่เนี่ยคิดว่าปัญหาหุ้นตกจะจบเมื่อไหร่โอ้โหอันนี้เดายากมากเลยค่ะมันเป็นแบบวิถีนักลงทุนเนาะมันมีเรื่องนิดนึงมากระทบมันก็ลงได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสิริกัญญารับจบเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังเนาะแต่ว่าชอบออกมาพูดจาต่อว่ารัฐมนตรีคลังบ่อยๆก็ทำให้นักลงทุนเขาขุ่นเคืองหรือเปล่าเขาก็เลยทำหุ้นตกเพื่อแสดงการประท้วงหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่ว่ามันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วค่ะมันคงไม่เกี่ยวกับละมั้งเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะนอกจากนี้ยังมีคนพูดด้วยบอกว่าถ้ายกเลิกนโยบายถ้าก้าวไกลยกเลิกนโยบายก้าวไกลทั้งหมดรับรองหุ้นขึ้นทันทีแล้ววันนี้ก้าวไกลยังไม่ได้เริ่มทำนโยบายอะไรเลยนะคะแต่ว่าหุ้นก็ยังไม่ขึ้นสักทีก็รออยู่ก็เดี๋ยวรอดูสิริกัญญานะครับว่าเหมือนกับเป็นคนที่ตอนนี้บางฝั่งให้เป็นคนรับจบทุกเรื่องไปเรียบร้อยแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ